สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2558โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายภายใต้หัวข้อการรณรงค์มอบความสุขทั่วไทยสัญจรปีใหม่ปลอดภัยทุกคนเพื่อมุ่งเน้นลดพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเช่นการขับรถขณะเมาสุราและการขับขี่รถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยมีเป้าหมายที่จะลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตลอดจนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วงระหว่างวันที่30ธันวาคม2557ถึงวันที่5มกราคม2558ให้ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในเทศกาลปีใหม่2557ที่ผ่านมาโดยทางสำนักงานตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกนั้นได้ตอบรับมาตรการดังกล่าวเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสุราอย่างเคร่งครัดและตั้งจุดตรวจสกัดวัดแอลกอฮอล์เพื่อตรวจขันจับกุมอย่างเข้มงวดเน้นหนักใน3ข้อหาหลักได้แก่การเมาแล้วขับไม่สวมหมวกนิรภัยและขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดพร้อมจัดชุดสายตรวจขึ้นที่ทำงานแบบสุ่มตรวจเพื่อป้องกันปรับปรามมิให้ขับรถโดยประมาทและฝืนกฎจราจรตลอดจนสุ่มตรวจตามสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเพื่อป้องกันการลักลอบจำหน่ายสุราให้แก่ผู้ขับขี่อีกทางหนึ่งด้วยครับของเทศกาลปีใหม่2558เรานี้นะครับปีนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่30ธันวาคมนะครับถึงวันที่5มกราคม2558นะครับโดยปีนี้เนี่ยสโลแกนที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้ว่ามอบความสุขทั่วไทยสัญจรปีใหม่ปลอดภัยทุกคนนะครับก็ในส่วนของงานจราจรสพเมืองพิษณุโลกเราเนี่ยนะครับก็มีมาตรการที่ได้รับจากหน่วยเหนือนะครับทั้งตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ตำรวจกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6นะครับให้ดำเนินการในหนึ่งในส่วนแรกก็คือเรื่องการกวดขันวินัยจราจรนะครับ10ข้อหาหลักนะครับที่ต้องกวดขันไม่เช็คตัวยกตัวอย่างเช่นเรื่องการโทรไม่ขับนะครับเมาสุราต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะโดยในห่วงนี้ก็จะเป็นห่วงของการเตรียมการนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่29นะครับแล้วก็วันที่30ถึงวันที่5เนี่ยจะเป็นช่วงดำเนินการเข้มข้นนะครับยิ่งต้องเน้นกวดขันนะครับโดยเฉพาะว่าสาเหตุหลักของอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์หรือปีใหม่มันก็จะอันดับ1เลยคือคนเมานะครับ2ก็คือขับรถเร็วขับรถประมาทนะครับเมาเป็นสาเหตุหลักนะครับปีนี้เนี่ยมาตรการที่วางไว้นอกจากทางในเขตเทศบาลนะครับหรือว่าถนนสายหลักแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะทำให้ไปถึงได้ก็คือถนนสายรองในตามหมู่บ้านนะครับเช่นถนนของอบต.ถนนทางหลวงชนบทต่างๆนะครับอันนั้นเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่เกิดอุบัติเหตุนะครับในถนนสายรองและเกิดให้เกิดความสูญเสียถึงแก่ชีวิตอย่างที่ฝากไว้กับทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็คือว่าจะไปกินไปดื่มยังไงก็วางแผนในการเดินทางให้ดีนะครับเพื่อจะได้ท่องเที่ยวปีใหม่ได้อย่างมีความสุขเดินทางโดยปลอดภัยนะครับไม่ถูกเจ้าที่ตำรวจกดขันมาจับกุมดำเนินคดีฟ้องศาลก็เป็นเรื่องที่ต้องเดือดร้อนอีกนะครับสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ก็ฝากในประเด็นเรื่องพวกนี้ไว้แล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่จะเดินทางในทุกๆท่านนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดเหตุร้ายใดๆนะครับขอให้เดินทางด้วยปลอดภัยทุกคนครับร่วมสนับสนุนข่าวโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดรักษาความปลอดภัยนพกรรณเรื่องความปลอดภัยไว้ใจเราโทรศัพท์055-303-817ห้างหุ้นส่วนจำกัดแฮนด์เซอร์วิสบริการงานรักษาความปลอดภัยงานรักษาความสะอาดงานดีมีมาตรฐานราคาบริการประทับใจติดต่องานสมัครงานโทรศัพท์055-303-815สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลกข่าวสารฉับไวทันใจทุกช่องทาง